รูปหล่อองค์นี้พี่จอยไม่ทราบว่าเป็นรูปหล่อของเกกิอาจารย์ท่านไหนนะคะใครรู้บอกพี่จอยด้วยคะ่ะสวัสดีค่ะพบกับพี่จอยไลฟ์สไตล์บาจอยเช่นเคยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่าน สวัสดีเพื่อนเพื่อนที่ชอบสะสมวันนี้พี่จอยเอาพระเครื่ององค์ิวมาให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมกันนะคะเป็นองค์ิวอย่างที่เห็นเลยนะคะแต่พี่จอยก็ไม่ทราบว่าเป็นเกจิท่านไหนนะคะหรือว่าจะเป็นอา่าท้ายด้านหลังที่พี่จอยสังเกตจะเขียนคำว่าหลวงพ่อเปือง จะใช่หลวงพ่อเปืองแห่งวัดบางคลานหรือเปล่าพี่จอยไม่ทราบได้อยากจะถามผู้รู้นะคะว่าใช่หลวงพ่อเปืองแห่งวัดบางคลานหรือเปล่านะคะองค์สวยงามมากๆนะคะเป็นองค์จิ๋เล็กๆนะคะเป็นรูปหล่ออน่าจะเป็นทองเหลืองนะคะแบบนี้เลยแล้วก็ผ่านการาเจอมาเรียบร้อยนะคะ ที่ข่าวๆก็คือผ่านการเจอมาพี่จอยก็จำไม่ได้ว่าพี่จอยได้มาตั้งแต่เมื่อไร่นะคะเพราะว่าตอนที่พี่จอยมาอยู่ที่จังหวัดพิจิตรตอนนั้นหลวงพ่อเปลืองท่านยังไม่มอณลาภาพนะคะพี่จอยก็เคยไปกราบท่านบ่อยๆนะคะก็จะใช่หลวงพ่อเปลืองแห่งวัดบางคลานอำเอภอโพทะเลหรือเปล่านะคะก็จะเป็นองค์จิวแบบนี้เลยก็ถามผู้รู้นะคะ ่าคนที่อ่าเขาสะสมพระเครื่องเขาอาจจะรู้จักนะคะถ้าใครอ่ามีความรู้เรื่องของอ่าองค์หล่อของหลวงพ่อเปืองนะคะก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะก็แจ้งพี่จอยด้วยบอกพี่จอยด้วยนะคะพี่จอยอยากรู้จริงๆนะคะว่าอ่าใช่ใช่องค์นี้ใช่ของหลวงพ่อเปืองหรือเปล่านะคะด้านหลัง อ่านอ่านแบบไม่ค่อยชัดนะคะน่าจะเป็นท้ายๆมีคําว่าเปลืองนะคะหลายคนอาจจะรู้จักแล้วก็ไม่รู้จักนะคะเพื่อนๆจ้าตอนนี้หลวงพ่อเปลืองตอนที่ท่านอยู่ก็ผ่านมาก็ยี่สิบกว่ากว่าปีมาแล้วนะคะท่านมรณาภาพไปนานมากนะคะแบบนี้เลยนะคะ จะใช่ไม่ใช่ก็ขอคำตอบจากเพื่อนๆนะคะอาจจะมีใครที่ชอบอาสะาสมพักเครื่องอาจจะรู้จักนะคะสวยมากนะคะพี่จอยว่าสวยนะคะเป็นองค์จิ๋วเล็กๆเลยคะ่ะเพื่อนๆจา๋านี่คะ่ะ อันนี้ก็คือผ่านการเจิมมาแล้วนะคะก็ไม่ทราบว่าใครเจิมอีกนะคะไม่ไม่ทราบว่าเป็นหลวงพ่อท่านใดเจิมนะคะจำไม่ได้ได้มาก็ถือว่าเอ่อจำไม่ได้เลยนะคะนานมากๆเลยจะสร้างตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่หรือว่าสร้างตอนที่ท่านมรณภาพไปแล้วนะคะนี่ค่ะ เอามาให้เพื่อนชมนะคะสวยงามมากนะคะอ่าเป็นสีทองนะคะก็จะเป็นทองเหลืองอลามแบบนี้เลยนะคะสวยมากสวยจริงๆนะคะขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามานะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้กับพี่จอยด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้หวังว่าคลิปนี้จะทำให้เพื่อนๆเพลิเพลิน,พ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 นได้ไม่มากก็น้อยนะคะ สำหรับคนที่ชอบสะสมพี่จอยเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ